สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถืออันชาร์ดวอเตอร์ออริจินนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาทำการค้าขายกันนะครับก็จะทำการฟาร์มทองนะครับเพื่อจะเอาไปสำหรับจ้างนะครับลูกเรือแล้วก็เอาไว้สำหรับสร้างเรือนะครับอ่ะโดยเส้นทางของเราวันนี้นะครับก็จะอยู่ในแถบของพื้นที่กลางๆของยุโรปนะครับก็คือสเปนนะครับแล้วก็ไปต่อทางฝรั่งเศสนะครับแล้วก็วนไปที่อิตาลีนะครับสุดท้ายก็จะวนกลับนะครับทางตูนิสแล้วก็แอลจีเรียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าพอปรับมาเป็นขนของหาเงินเนี่ยจะพอหาเงินได้หรือเปล่านะครับสำหรับสายอื่นที่ไม่ใช่สายโปรตุเกสนะครับไม่ใช่โปรตุเกสปะไม่แน่ใจอ๋อไอ้เจ้าหนุ่มอาหรับที่มันขายของอ่ะเออนะครับอ่ะก็อย่างแรกนะครับต้องปรับคาร์โก้โฮก่อนนะครับตรงเรโชตรงนี้นะครับให้น้ำแล้วก็อาหารเนี่ยเหลืออยู่แค่10นะครับแล้วก็เป็นขนสินค้า 80% นะครับอันนี้การขนสินค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับเรือแล้วก็สกิลของสายขายอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นกันที่เมืองเซบีย่านะครับเข้าไปนี่เหมาของก่อนเลยดูนะครับว่าอันไหนที่มันมีติดล็อกนะก็ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็จะปลดได้นะครับบางอันก็บริจาคตังค์ให้เมืองนะครับการซื้อสินค้าแล้วก็ขายสินค้าอันนี้เราจะทำเงินแบบระยะสั้นนะครับคือรีบซื้อมาขายไปเมืองอื่นต่อแล้วขายเลยเราดูของที่ราคาสูงที่สุดนะครับของแต่ละเมืองเพราะว่าเราไม่สามารถเหมาทั้งหมดได้นะครับเรือมันจะเต็มก่อนนะครับตรงนี้อันนี้ได้ไหมวันนี้ 109% เนี่ยอันนี้แล้วกันคุณภาพดีโอเคของที่เราเหมามาได้นะครับก็คือประมาณนี้นะจ่ายไป 207,000 นะครับ 277,000 นะครับทีนี้เราก็ไปที่เมืองต่อไปนะครับจากเซบีย่านะครับก็เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่มาลากานะครับเพื่อเอาของไปขายกดเข้าไปที่มาร์เก็ตเลยโอ้出港されますかอ่ะก็วิธีนี้นะครับเราจะไม่ต้องแบกอาหารแล้วก็น้ำไปเยอะนะครับเรือเราจะเดินทางได้ประมาณ6วันนะ 4-6 วันนะครับจริงๆแล้วก็พอนะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยก็คือแค่วันเดียวนะครับยิ่งถ้าเรือใครเร็วนะก็ยิ่งแบบหาเงินได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวก็ถึงแล้วมาลากาแป๊บหนึ่งหักเลี้ยวจึ๊ดเดียวถึงเลยจริงๆถ้ามีมอเตอร์ไซค์ไปนี่แว้นแป๊บเดียวถึง ไม่ใช่ตอนนี้เราก็เข้าถึงเมืองมาลากาแล้วนะครับนี่ถึงพอดีท่าเรือมาลากาก็เดี๋ยวเราลงไปแล้วก็รีบไปที่เทรดเดอร์เลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมกดตั้งแต่ที่แมพแล้วนะนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งอัตโนมัติไปลูกปึ๊บพอมาถึงนะครับเราก็ดูนะครับว่าสินค้าอะไรที่ขายที่นี่ได้บ้างนะก็ที่นี่เขียวหมดนะครับก็คือขายได้หมดครับยังไงก็ได้กำไรนะไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับกดโหลดไปเลยโหลดออไปนะครับนี่ก็ได้กำไรมารอบแรก 150,000 แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีลูกเรือที่มีสกิลในโกดิเอชันนะครับก็จะมีโอกาสที่แบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกนะครับจาก 430,000 เป็น 470,000 นะถ้าสำเร็จนะไม่สำเร็จนะครับได้กำไร 150,000 รอบแรกนะครับทีนี้เราก็ซื้อของนะครับอันนี้ติดล็อกอะไรเอ่ยอ๋อยังถึงเลเวล5ยังไม่ถึงนะครับก็เราซื้อของที่แพงที่สุดเหมือนเดิมครับโหลดไปให้หมดบางเมืองมันก็จะได้กำไรเยอะนะครับบางเมืองก็กำไรไม่เยอะนะครับแล้วแต่แล้วแต่ของที่มันมีอยู่ในเมืองนะครับโอเคตอนนี้เราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อนะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเมืองบาเลนเซียนะครับแล้วก็กดมาที่ Facility แล้วก็ตัว Market นะครับเดี๋ยวตัวละครเรามันจะวิ่งออกไปเองนะครับโอ้出港されますかก็จากตรงนี้นะครับบาเลนเซียเดี๋ยวดูว่าใช้เวลาไปเอ้ยไม่ใช่จากบาเลนเซียจากมาลากาเดินทางไปบาเลนเซียก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับหรือวันนิดๆแหละนะครับอยู่ที่เรือเร็วนะเพราะช่วงนี้นี่เจอฝนตกแล้วก็ลมนะครับก็เลยช้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็เวลาเราดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะแวะตรงอื่นนะเราสามารถดูที่เทรดแล้วก็คาร์โก้โฮได้นะจะเห็นราคาที่เราจะขายได้นะอย่างที่เมืองนี้ซินาบากับอัลมอนด์เขาไม่รับซื้อนะครับแปลว่าตลาดเขามีซินาบากับอัลมอนด์อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไม่ต้องขายที่นี่เราซื้อเพิ่มแล้วเราไปขายต่อกันที่บาร์เซโลน่านะครับ
เอาล่ะตอนนี้เราก็ถึงบาเลนเซียแล้วนะครับก็เดี๋ยวรีบเอาของไปขายนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเพิ่มนะอย่าลืมนะครับว่าสินค้าบางตัวมันจะขายที่บางเมืองไม่ได้นะครับไม่มีราคาอย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์กับเนื้อหมูอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถขายทั้งฝั่งอิสลามได้นะครับแล้วก็อย่างเมืองที่บาเลนเซียเนี่ยมันก็จะมีของที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับแล้วขายไม่ได้มันจะขึ้นสีแดงอย่างงี้นะครับขึ้นซินนาบาร์กับอัลมอนด์นะครับเราก็เลือกโหลดออกไปนะครับแล้วก็เอาซินนาบาร์กับอัลมอนด์ออกนะครับที่เหลือเราขายได้หมดเนาะก็ขายไปอันนี้ก็กำไรเหลือน้อยหน่อยนะครับเหลือกำไร 90,000 เพราะว่าเราขายไม่ได้2อย่างนะครับทีนี้เราก็ซื้อครับซื้ออัลมอนด์มาเพิ่มไว้นะครับซินนาบาร์มีราคาซื้อมาไว้นะครับลัมเรซินนะครับซื้อไว้แล้วก็โรสแมรี่อีกสักอย่างหนึ่งนี่เอาเป็นนี้แล้วกันแยมยังได้อีกเหรอเนี่ยจัดไปฮะทีนี้เราก็เดินทางกันต่อนะครับอยู่ที่ว่าตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าอยากจะไปแวะที่ปาม่านะครับเพื่อเก็บอัลมอนด์เพิ่มนะครับหรือว่าไปเอาเฮิร์บซอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าของมันมีราคาแค่อัลมอนด์นะครับแล้วก็ซื้อได้ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นผมจะไปบาร์เซโลนาเลยนะครับแล้วก็พอดีว่าตอนนี้มักเซยมันมีอีเวนต์ของการขายแร่อยู่นะครับขายแร่ได้กำไรเยอะแล้วก็ที่บาร์เซโลนาจะมีแร่อยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่บาร์เซโลนานะไปโอ้ชุกโกซาเรมัสคาเจนรู้สึกเมื่อกี้จะลืมกดแฟคทิลิตี้ไปที่ Facility แล้วก็ Market เลยมันจะได้เดินเข้าตลาดให้เราเองเลยอัตโนมัตินะครับก็ระหว่างที่เรารอระหว่างช่วงเดินทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถออฟไปก็ได้นะหรือว่าเล่นเป็นมือถือมันพับจอได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเวลาเรากด Exit ไปนะครับมันจะขึ้นว่านะมันจะออโต้เซลลิงเองนะครับจนถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แม้เราจะออกเกมนะครับก็จริงๆตรงเนี้ยส่วนมากถ้าเกิดใครที่แบบขี้เกียจมานั่งรอหรือว่านั่งรอจะกดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเพลินๆก็ไปนั่งอ่านเว็บอ่านอะไรก็ได้นะพูดถึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าเมืองไปแล้วก็รีบขายสินค้านะครับแล้วก็ซื้อแร่แล้วก็เอาไปขายที่มักเซยนะครับโอเคเข้ามาปุ๊บของขายได้ทุกอย่างถ้าเห็นเขียวหมดนี่ก็โหลดออไปเลยนะครับตรงนี้ก็ได้กำไรอีกแสนหนึ่งแล้วนะครับมีเนโกติเอชันมาคุยให้ด้วยนะลูกเรือเราได้ไหมเอ่ยไม่ได้สกิลไม่แข็งแรงพอแต่ก็ยังได้กำไรแสนหนึ่งเลยครับแล้วก็ความสามารถในการเทรดเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ยังล็อกอยู่เพราะว่ายังไม่มีเมทที่คราฟได้หรือว่าไอตัวมิลิเทอรี่ที่เป็นบริจาคยังไม่ถึงเลเวล3นะครับก็ซื้อเฉพาะที่ซื้อได้ก่อนเน้นแร่ใช่ไหมตอนนี้เขารับแร่เยอะนะครับเอาแร่ไปก่อนแล้วก็ถ้าแร่หมดเราก็ซื้ออย่างอื่นไปก็พยายามเลือกซื้อของที่มันแพงนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่นะมันคือเล็กๆน้อยๆเราเน้นซื้อไปขายแบบเร็วๆนะครับรีบๆเหมาอะไรได้เหมาไปให้หมดนะครับได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับไปทีนี้เราก็ไปกันต่อนะครับทีนี้นะครับอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะแวะมองไปลิเย่นิดนึงนะครับเพื่อเก็บการเน็ตกับคูโรดี้คูโดรอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าหมักเซยก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนเข้ามองไปลิเย่อีกทีนึงนะครับชุกโกซาเรมัสคาก็เหมือนเดิมการเดินทางก็ใช้เวลาแค่1วันนะครับเดี๋ยวรอเรือมันตั้งหลักก่อนเรียบร้อยนะครับ1วันเท่านั้นก็ถึงนะครับมันเป็นการเดินทางระยะสั้นนะเราไม่จำเป็นต้องไปแบกของแบบจากทุกอีกทวีปนึงมาขายแถวนี้ก็ได้นะครับเล่นแบบเงี้ยสั้นๆง่ายๆนะครับเบื่อๆก็แวะตีจนสลัดอะไรไปนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็เห็นท่าเรือของมาเซยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็รีบขายสินค้าตรงมาเซยเนี่ยมันก็จะมีพวกอัญมณีนะครับแล้วก็พวกผ้าเนาะก็เอาไปขายต่อได้นะครับตรงนี้ผมลืมกดต้องมากดเองอีกรอบนึงไปมาร์เก็ตตอนนี้แร่ก็ได้ราคาอยู่เลยครับนี่
ขึ้นเป็นสีทองกันเพียบเลยนะครับก็เห็นเขียวหมดก็ออไปครับรู้สึกว่าเราจะได้แร่มาแค่นิดเดียวเนาะก็เลยได้ราคาไม่ค่อยเยอะนะครับลองต่อรองสิกำไรเพิ่มมาหน่อยนึงนะครับโอเคจะกดโนไปแล้วพอแล้วทีเดียวพอได้เพิ่มมาอีก 30,000 เป็น 130,000 นะครับทีนี้เราก็ซื้อของที่นี่ไปนะครับซาติงกันราคาถูกเลยแล้วก็พวกอาร์ตเวิร์คนะครับที่นี่ก็จะมีอาร์ตเวิร์คราคาแพงแล้วก็มีเพชรมีผ้าซาตินนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคอนดูรอยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกผ้าไหมกระดาษนะครับคือมีหลายอย่างมีบรันดีด้วยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ยังติดล็อกอยู่ปลดไม่ได้นะครับก็อันไหนที่ปลดได้ก็อย่าลืมปลดนะครับเพราะว่ายิ่งเราได้ของที่มีราคาแพงของที่เป็นยูนิคแบบเนี้ยนะมันก็จะได้ราคาเยอะนะครับโอเคต่อราคาหน่อยไม่ได้โอเคอ่ะขายของเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็แวะไปที่มงเปรีเย่นิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีของที่ซ้ำกันอยู่ที่เป็นราคาแพงก็คือการเน็ตนะครับแล้วก็บางอย่างก็ขายเลยก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ที่เจนัวมีเหตุการณ์อีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดไปที่ Facility Market เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบไม่อยากขนของที่แบบตามที่มันต้องการตามเทรนนะก็เล่นแบบวิธีผมก็ได้ครับถ้าอย่างเงี้ยฟู้ดมัน319จริงนะฮะแต่ว่าเราต้องเดินทางไปแบบไปหาฟู้ดที่ราคาแพงอย่างไอตัวพัตต้านะครับหรือเป็นกระบองเพชรอะไรแบบนั้นนะซึ่งมันโหอยู่อีกซีกโลกหนึ่งเลยนะมันไกลนะครับมันก็ได้เยอะแหละแต่ว่าเดินทางทีนึงมันก็นานนะครับหลายวันมันจะเบื่อซะเปล่าๆนะครับแบบนี้มันยังเรื่อยๆนะแบบเราเล่นๆไปอาจจะรับเควสรับอะไรไปด้วยได้นะครับเข้ามาขายก็ดูนะครับว่าอันไหนสีแดงนะครับคอนดูรอยกับการเน็ตแล้วก็เอาออกนะครับคอนดูรอยคืออันนี้แล้วก็การเน็ตคืออันนี้โอเคที่เหลือเราก็ขายตรงนี้ก็ได้อีก140,000นะครับมีตัวมาคุยให้ด้วยในโกดิเอชันเนี่ยก็ตรงนี้มันจะออกมาหรือไม่ออกก็อยู่ที่เราจัดไว้นะครับในทีมเนาะก็อย่างในคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้เราก็ซื้อคอนดูรอยแล้วก็การเน็ตไปนะครับแล้วก็มีปงเก้การนี่แล้วก็ออยเซอร์ที่เป็นฟู้ดพีโอนี่นะครับแล้วก็มีเห็ดอีกหน่อยนึงเปอร์เซ็นต์อันไหนมันเยอะกว่ากันเนี่ยราคามันต่างกันนิดหน่อยเอาเป็นนี้แล้วกันแครอทแล้วกันโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับต่อราคาอีกที่นึงสำเร็จนะครับก็ได้กำไรมากขึ้นอีกนิดนึงทีนี้แล้วก็เดินทางต่อนะครับไปที่จริงเนี่ยจะแวะมาที่คาวี่ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าของมันไม่ค่อยมีราคามากนะเราก็จะมุ่งไปที่เจนัวเลยนะครับいらっしゃいませ今から出航されるのでตอนนี้เราก็จะออกจากฝรั่งเศสนะครับออกจากโมเปลิเย่จริงๆต้องออกจากมาร์เซยนะเพราะว่าถ้ามาตามไลน์ปกตินะครับก็ต้องบาร์เซโลนาแล้วก็มาโมเปลิเย่แล้วค่อยไปมาร์เซยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้มาร์เซยมันมีเหตุการณ์ไงผมก็เลยเข้าไปขายก่อนนะครับแล้วก็ออกไปโมเปลิเย่รู้สึกว่าจะเข้าไม่ทันด้วยมั้งตอนนั้นนะครับทีนี้เราก็ไปที่เจนัวต่อเนาะตรงนี้ก็จะใช้เวลา2วันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทรัพยากรที่เราจัดไว้มันพอดีแล้วนะครับที่เจนัวนะครับสินค้าที่น่าสนใจนะก็จะมีไอตัวเวลเวตนะครับก็จะเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าใหม่นะครับแล้วก็มีเวสเทิร์นแคนนอนนะแต่อันนี้ต้องปลดล็อกนะครับแล้วก็มีซิลเวอร์แวร์นะครับเป็นพวกเครื่องเงินนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นลูกไม้ถักอะไรเนี่ยผ้าลูกไม้นะครับแล้วก็มีพวกเฮนติ้งต่างๆนะครับคือของค่อนข้างมีราคานะครับก็เป็นเมืองหลวงของอิตาลีนะแถบนั้นเอ๊ะเมืองหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจเจนัวต้องเรียกว่ามันเป็นเหมือนท่าเรือหลักนะครับของอิตาลีเนาะก็ตอนนี้เขามีเทรนของเครื่องเทศอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่ได้เอาเครื่องเทศมาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างอื่นก็ขายได้ราคาอยู่แล้วนะครับ
ขายได้ทั้งหมดนะก็โหลดออไปนะครับตรงนี้ก็ได้มาอีกแสนหนึ่งแล้วนะครับง่ายๆรอบนี้ไม่มีแบบเจรจาเพิ่มเติมเลย โอเคทีนี้เราก็มาซื้อของนะครับตรงนี้ติดล็อกอยู่ก็อย่างนี้นะครับคือถ้ามีแบบบอกเรื่องเงินนะครับก็คือเราจะต้องไปบริจาคนะครับอันนี้ก็บริจาคให้เจนัว 360,000 นะครับก็เหมือนลงทุนนะครับลงทุนทีแรกทีเดียวเอ้ยไม่ได้ไปยูเนียนก็เราก็ไปที่บูริเอูนะครับก็ต้องยอมบริจาคนิดนึงนะจะได้ค้าขายคราวหน้าก็จะได้กำไรเน้นๆนะครับก็บริจาคไป 360,000 นะครับซึ่งมันไม่ได้ก็ต้องเอาเป็น 50,000 ก่อนทีนึงแล้วก็ 350,000 พอไม่งั้นกดไปอย่างนี้มันจะเป็น 450,000 เดี๋ยวเราจะไม่เหลือทุนบริจาคจนหมดเดี๋ยวหมดตัวทีนี้นะครับเราก็มาซื้อสินค้าได้แล้วนะครับไอตัวไฟอาร์มนะครับ Western Cannon เนี่ยนะครับก็เป็นปืนก็ถ้าช่วงไหนที่แบบมันมีเหตุการณ์การรบอยู่นะครับพวกเทรนด์วอร์เงี้ยเราก็สามารถเอาปืนไปขายได้โหของแพงๆนั้นเลยที่นี่นะครับลาเวนเดอร์นี่เอามาอาร์ตเวิร์กนี่ดึงมาอาร์ตเวิร์กดึงมาให้หมดตอนนี้เหลืออะไรเนี่ยฟาบิกเอาดึงมาแล้วก็สุดท้ายก็ตบท้ายด้วยปลาหมึกนะครับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปตรงนี้ก็ลงทุนซื้อไปอีก 290,000 นะครับทีนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับแวะไปที่เมืองปิซ่าเมืองปิซ่าจะมีของบางอย่างนะครับที่ซ้ำกันก็คือปืนใหญ่แล้วก็ตัวผ้าเวลเวตเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะขายแค่เฉพาะบางอย่างที่ขายได้นะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มเพื่อไปขายเมืองถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเดินทางระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับทีละวันถึง2วันนะครับเต็มที่ก็2วันนะแต่ว่าถ้าเรือของคนอื่นเร็วๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกเรือสายสำรวจหรือว่าเรือสายขายอย่างเงี้ยก็จะไหวนะครับของผมเอามานี่คือเรือลบเลย เรือลบซะ2ลำนะครับก็เลยช้าหน่อยนึงนะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวด้วยนะครับก็จริงๆแล้วราคาของสินค้าเนี่ยมันก็มีการขึ้นลงตามเวลาของฤดูกาลด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะยิบย่อยมากเกินไปเพราะว่าเราขนของได้แค่ทีละเท่านี้มันไม่ได้แบบนะแล้วก็ซื้อได้จำนวนจำกัดอยู่แล้วนะครับอ้าวเหมือนจะโหลดค้างซะอย่างนั้นโอเคแต่เข้าสู่เมืองพิซซ่านะครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะมีเรือจนสลัดพุ่งมาพอดีมันก็เลยเหมือนนะก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนติดแดงนะก็มีเลสเวลเวตนะครับแล้วก็ปืนใหญ่นะ3อย่างนะครับที่เหลือก็ขายได้ราคาอยู่ก็เอานี่ติดแดงมันจะขึ้นจุดแดงๆนะครับนี่แดงนะครับแล้วก็กดออกนะครับเอาไม่ใช่นี่วะอันนี้ได้อันนี้ได้มีปืนใหญ่เอาออก3อันนะครับไอ้จุดแดงนี่ไม่ใช่นะตอนแรกนึกว่าใช่โอเคเอาออก3อันที่เหลือเขียวหมดนะครับตรงนี้ก็ได้อีก 120,000 เนาะไม่มีเจรจาโผล่มาเลยทีนี้เราก็ไม่มีต้องบริจาคนะเมืองนี้น่าจะเคยบริจาคไปแล้วนะครับเราก็ซื้อตรงนี้ก็จะมีตัวมาร์เบิลนะครับรูปปั้นหินอ่อนนะครับที่มีราคาอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็ซื้อไปเดสนี่ซื้อไปน้ำหอมนะครับกุหลาบเครื่องหอมโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮเซลนัทนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บตรงบริเวณโซนอิตาลีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นช่วงทำกำไรนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่ของราคาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เราก็ไปต่อนะครับก็ไปที่เนเปิลนะครับที่เนเปิลก็จะมีเวลเวตเหมือนกันนะครับแล้วของก็จะราคาแพงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรากดดูที่เมเปิลไว้ก่อนนะครับตรงนี้น่าจะใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะทางมันเพิ่มขึ้นก็น่าจะประมาณ2วันนั่นแหละนะครับตรงที่เมเปิลก็จะมีตัวผ้าไหมนะครับแล้วก็มีเครื่องเงินนะครับแล้วก็มีเส้นพาสต้านะครับแล้วก็มีเซรามิก
มีอะไรอีกเยอะเลยนะครับถ้าเกิดจังหวะเนี้ยมันมีเมืองไหนที่เป็นแบบเทศกาลฟู้ดใกล้ๆนะครับเราก็สามารถซื้อที่เนเปิลนะครับแล้วก็แวะไปที่ไซราคอสนะครับซื้อพาสต้าติดไว้ก็ได้นะแล้วเผื่อแวะไปขายอีกทีนึงแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะทางซ้ายเหมือนจะมีนะครับอ่ะเซบีย่าอย่างเงี้ยนะครับรับฟู้ดอยู่ 319% เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะรีบวนไปนะครับจริงๆเนี่ยเวลากลับนะครับเราก็จะกลับทางนี้นะคือ เดี๋ยวนะเข้ามาที่เมเปิลเสร็จแล้วนะครับไอตัวเนเปิลเนี่ยแล้วก็มาที่ไซราคอสแล้วก็วนกลับนะครับไปที่ตูนิสแล้วก็อาจจะแวะกายาลีนิดหน่อยนะครับหรือไม่แวะก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็มีผ้าไหมอยู่นะครับก็ได้ราคาแล้วก็แวะไปที่แอลจีเรียนะครับก็จะได้เครื่องเทศอีกนิดหน่อยแล้วก็กลับมาทางซูเอต้าแล้วก็วนมาที่เซบีย่าแล้วก็เริ่มวนใหม่นะครับอันนี้คือเป็นเส้นทางการวนในแถบอิตาลีนะครับตัวสเปนก่อนสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองเนเปิลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รีบไปที่มาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับก็ขายของนะครับก็ดูเหมือนเดิมนะครับอะไรที่ติดแดงนี่เราก็จะเอาออกนะครับมีเฮเซลนัทเลดเวลเวตแล้วก็เซรามิกนะครับเฮเซลนัทเลดเซรามิกเวลเวต4อย่างนะครับที่แดงที่เหลือเราก็ขายไปตรงนี้เราก็ได้กำไรอีก 100,000 กว่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรือที่มีสกิลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขายคือเรือที่เน้นเรื่องค่าขายนะครับมันจะได้ค่าเซอร์ชาร์จด้วยมันจะเป็นฟีดอินเตอร์ไพร์เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องภาษาแล้วก็อื่นๆอีกนะครับตรงนี้มันจะบวกเซอร์ชาร์จของมันอยู่นะครับของผมนี่ก็จะมาได้ตรงนิโกติเอชันนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ขายนะครับเอาละเอ้ยได้กำไรมาอีก15ขอแล้ว แล้วเราก็เพอร์เชสต่อนะครับก็เลือกของแพงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมพาสต้านะเพราะว่ามันจะชอบมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนอาหารนะครับโอ้โหเอามาได้แค่นี้เองของเต็มซะแล้วนะครับไม่เป็นไรต่อราคาอีกสักนิดหนึ่งต่อไม่ได้โอเคทีนี้เราก็นะครับวนไปที่ไซราคอสเป็นที่สุดท้ายนะครับเพื่อจะเอาพาสต้าอีกหนึ่งอันแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราคิดว่ามาทันนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าไม่ทันเราก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการหาเงินนะครับตอนนี้รู้สึกว่าที่เซบีย่าหมดแล้วนะครับไวมากนะครับก็เป็นช่วงเวลาเล่นของคนอื่นเนาะหมดแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นอ่ะเราก็วนเท่านี้ก็ได้นะครับฮิปโปลีตูนิสก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เซบีย่าแล้วเราไม่ได้อยู่แถบเนเปิลหรือว่าแถบไซราคอสเนี่ยแล้วเราจะหาพาสต้าไปขายมันก็โหต้องวนกันไกลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเรือเร็วแล้วก็เน้นคนจำนวนน้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบที่ผมเล่นก็ได้มันอิสระอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็เดินทางอีก2วันนะครับก็สุดที่สุดท้ายนะครับสำหรับไซราคอสเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีในส่วนของพวกผ้าไหมนะครับแล้วก็มีเป็นผ้านะครับแล้วก็มีอาหารอย่างพาสต้านะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับซึ่งมันเอามาขายต่อทางตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีของแวะสามารถซื้อพวกยานะครับแล้วก็พวกสีย้อมตรงนี้ได้นะครับรวมถึงภาพวาดสีน้ำมันนะครับตรงนี้ก็มีราคาแล้วเราก็สามารถแวะกลับนะครับแวะตรงไคยารี่ซื้อผ้าไหมกับผ้านี่เพิ่มนะครับแล้วก็เอาผ้ามาขายที่เมืองอาร์จิเลียก็ได้นะแอลเจียเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวนกลับมาทางซูเอต้าแล้วก็เซบีย่านะครับอยู่ที่ว่าจะแวะหรือเปล่านะครับที่เหลือเนี่ยถ้าไม่แวะเราก็มาจอดพักที่เซบีย่านะครับแล้วพอของเซบีย่าเนี่ยที่มันขายในตลาดรีเซ็ตนะครับซึ่งมันน่าจะรีเซ็ตอยู่แล้วล่ะเพราะเราไปนานนะครับแล้วก็วนมาเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีหาเงินแบบวนไปเรื่อยๆนะครับในแถบในส่วนของสเปนฝรั่งเศสนะครับอิตาลีแล้วก็วนมาถึงทางแถบทางนี้ด้วยนะครับที่มีตูนิสมีแอลจีอาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับ
ก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาพาไปดูสายล่าของนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกคลิปพวกเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบนี้นะครับในโซนอื่นบ้างนะครับอ่ะมาถึงไซลาคอสพอดีเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตลาดก่อนจะไปอ่ะแล้วก็เข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลยดูอันที่มันแดงนะครับก็ไม่เอานะมีแค่พาสต้าตัวเดียวนะครับที่เหลือขายได้หมดนะก็ตรงนี้ก็ได้กำไรอีก106แล้วนะครับถ้าเกิดสกิลของตัวลูกเรือเรามันทำงานนะมันก็จะยิ่งทำให้เรามีโอกาสได้กำไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวซื้อให้หมดก่อนโอเคซื้อทุกอย่างนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไปขายได้กำไรอยู่แล้วนะครับไม่มีขาดทุนในเกมนี้ทีนี้เราก็ไปที่ตูนิดนะครับเพื่อไปขายได้แหละโอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ